รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครั้งแรกและครั้งเดียวกับการเปิดใจของหนิงปณิตาจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งทุกประเด็นดราม่าปัญหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้หนิงไม่ใช่เป็นคนรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินทร์หรือบุคคลที่3ที่เข้ามามีความแค้นความโกรธไหมคนจะเข้าใจว่าดาราเนี่ยแต่งงานกับคนรวยเพราะเราอ่ะอยากสุขสบายหนิงอยากให้เรื่องนี้จบยังไงหนิงอยากให้คนเห็นความพยายามของหนิงในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองที่มันแย่เข้าใจไหมจะให้พี่เซวายแอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Center ยูราเอกโยกไวท์เทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มที่7-11ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมาทิดาโฮมร้านเฟอร์นิเจอร์สุดหรูใจกลางสุขุมวิท31กับการเปิดใจครั้งแรกของหนิงปณิตากับประเด็นดราม่าที่สุดในชีวิตวันนี้เนี่ยเป็นเทปที่ทั้งพิธีกรและก็ทีมงานมีความลำบากใจมากๆเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวของคุณหนิงซึ่งจริงๆแล้วหนิงเองเนี่ยเลือกที่จะเงียบมาตลอดหลายคนคงจะแบบรู้สึกว่ามานั่งสัมภาษณ์ในรายการเราต้องเข้าข้างพี่หนิงแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วเหตุผลเลยนะคะที่จะมานั่งตรงนี้เนาะมันคือการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ได้ยินจากปากพี่หนิงจริงๆถือว่าเป็นการยืนยันว่าเราได้พูดแล้วนะเรื่องจริงคือตรงนี้เราไม่อยากให้ทุกคนคิดกันไปเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องจริงมันเป็นยังไงฟังจากปากพี่หนิงดีกว่าคือเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในการที่จะมาสัมภาษณ์วันนี้หนิงได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับนิรินทร์แล้วซึ่งนิรินทร์เองก็เป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าใจแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเลี้ยงลูกอะนะบายจิตแพทย์ทุกคนรู้อยู่แล้วมีการพูดคุยกันเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้วก็ตกผลึกกันแล้วว่าการสอนลูกจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาจากเรื่องจริงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิรินทร์ด้วยค่ะก่อนหน้านี้มันมีกระแสมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเอาตรงๆเนาะมันเป็นเรื่องของคนนี้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นพี่หนิงก็ออกมาตอบแล้วให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่เหมือนมันยังไม่เคลียร์เหมือนมันยังไม่รู้ว่าผลสรุปแล้วว่ากำลังแก้ปัญหาตอนนั้นใช่ไหมมันแก้ปัญหายังไงแต่ไอ้ล่าสุดเลยเนี่ยคือที่พี่หนิงโพสต์ลงไปเองสิ่งที่พี่หนิงโพสต์ยาวๆตอนนั้นเลยอะตัดสินใจยังไงถึงได้โพสต์ทั้งหมดตรงนั้นลงไปคือต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจเราอะเราเห็นเราเป็นแบบเนี้ยขออนุญาตใช้คำว่าเราพยายามสตรองมากกว่าค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นคนสตรองเลยอะก็โพสต์ออกไปแบบนั้นตัดสินใจนานไหมพี่ก็นานนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะทำอะไรปุ๊บคิดปุ๊บทำปั๊บทันทีแต่เดี๋ยวนี้คิดปุ๊บเขียนเสร็จก็จะนั่งถอยเวลามาผ่านไป2ชั่วโมงอะรู้สึกยังไงผ่านไป3ชั่วโมงรู้สึกยังไงจนผ่านไป1วันครึ่งรู้สึกยังไงคือความรู้สึกถ้าเราตัดสินใจเลยนะโมเมนต์นั้นมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่จะถอยนี่หลังๆนี่จะเป็นคนที่ทำอะไรแบบช้ามากดึงจนบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าดึงอะไรแต่เมื่อถ้าตัดสินใจทำแล้วเนี่ยขอให้มันเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดเหตุผลอะไรที่ทำให้หนิงตัดสินใจว่าโอเคฉันพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดแล้วมันเริ่มกระทบแล้วก็ลามไปคนรอบๆข้างเราก็คิดว่าเรื่องเนี่ยเราน่าจะเคลียร์หลังบ้านได้แต่มันได้รับการเคลียร์หลังบ้านมาประมาณนึงละ
แต่มันไม่สำเร็จมันไม่สำเร็จเสร็จเนี่ยมันไม่ควรจะมีข่าวหรือมีเรื่องเกิดขึ้นอีกแต่ข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้เราก็ยังนิ่งนอนใจแบบอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วตัวหนิงเองข้อผิดพลาดในชีวิตหนิงเนี่ยนะหนิงเป็นคนตัดสินใจเร็วหนิงเป็นคนชัดเจนหนิงเป็นคนแรงใจร้อนด้วยใจร้อนคือผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดตลอดชีวิตการใช้ชีวิตแต่งงานของหนิงหลายๆเรื่องต้นเหตุหนิงไม่ผิดแต่หนิงผิดและจบด้วยหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งเพราะหนิงขาดสติและหนิงใช้อารมณ์ไม่ฟังเหตุและผลหนิงพยายามแล้วมันเป็นปมในใจหนิงเสมอตลอดหนิงพยายามที่จะแก้ไขตรงเนี้ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยหนิงกำลังจะต้องสอนเด็กคนนึงก็คือลูกหนิงเนี่ยให้เป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติในสังคมที่มันเกิดอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้หนิงแข็งแรงต่อหน้าทุกคนแต่เวลาที่หนิงถอยไปอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเห็นเนี่ยคนใกล้ตัวทุกคนจะเห็นว่าหนิงเป็นยังไงฉะนั้นเมื่อมันสุดแรงเอื้อมสุดมือที่จะเอื้อมหนิงขอจบปัญหาเองดีกว่าแล้วตลอดแต่งงานประมาณ10ปีเนาะพี่หนิงใช้ชีวิตหรือว่าจะต้องปรับกับมันเยอะขนาดไหนพี่หนิงถึงจุดนี้ได้อะเยอะมากทุกวิถีทางจากหนิงเป็นผู้หญิงทำงานแล้วก็กลับบ้านถ้าหนิงจะกินข้าวแฮงเอาท์ก็จะอยู่แต่กับในกลุ่มเพื่อนถึงเวลาก็กลับบ้านนอนเพราะว่ากลัวแก่กลัวไม่สวยอะไรเงี้ยก็ปาร์ตี้บ้างปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอระยะยาวนานๆเข้ามันก็รู้สึกว่าเช้าอ่ะหนิงต้องทำงานไงหนิงก็ทำงานไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวหนิงหนิงก็ต้องกลับมาอยู่จุดที่มันเป็นตัวหนิงมีลูกด้วยแหละใช่ไหมมีลูกมันไม่สามารถที่จะพอใช้ชีวิตกลางคืนได้มันเหนื่อยอะค่ะมันถูกปรับแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วว่าโอเคสุดท้ายละเราใช้เหมือนเดิมเขาใช้เหมือนเดิมมันน่าจะดีนะพี่หนิงมันไม่ดีอะค่ะมันก็ยังไม่ได้หนิงไม่รู้จริงๆว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงไหนเพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่องเนี้ยมันคือมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่เดย์วันที่เคยมีปัญหาข่าวใหญ่โตในอดีตหลังจบจากนั้นมันก็มีมาของมันเรื่อยๆแต่ว่ามันคนเราพอเวลามันอยู่ไปแล้วอย่างที่บอกว่ามันปรับไปเรื่อยๆใช้ชีวิตหลายๆอย่างโดยเราก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่เราก็ผิดอ่ะเราก็ไปจิกไปตามไปอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอ่ะจนสุดท้ายเราก็ยอมรับในความแบบว่าจะมีก็มีไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเราก็ทำใจได้แล้วจริงๆทำใจได้ไหมทำใจได้คือถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้ใช่แต่ว่าก็อย่างที่หนิงพูดไงมันก็เหมือนกันแหละพี่ธัญญา มันต้องมีเส้นที่ต้องไม่ล้ำเส้นกันและไม่ทำให้เราจะต้องออกมาพูดออกมาเคลียร์ไม่ไปกระทบกับความรู้สึกลูกเรามันก็มีภาพครอบครัวภาพหนิงกับจินเองที่ก็ดูรักกันดีใช่ค่ะใช่ก็หนิงก็คิดว่ามันก็น่าจะอยู่ตัวแล้วโอเคแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันตอนนี้หนิงก็ยังรู้สึกว่ามันจริงใช่ไหมแต่เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วจริงๆจะหลอกตัวเองว่ามันไม่จริงแล้วก็เดินหนีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาว่าปล่อยให้เรื่องมันเงียบให้มันซาแล้วพอมันซาอ่ะก็ค่อยออกมาแล้วพูดเบาๆแล้วก็ปล่อยเรื่องเงียบที่ผ่านมามันทำอย่างนี้มาตลอดเลยแต่ณวันนี้เนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันคืออะไรเลยตัดสินใจว่าผ่าตัดทีเดียวให้มันจบแล้วก็รักษาแผลรักษาใจหลังจากนี้แล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังหนิงตัดสินใจมาพูดวันนี้เพราะว่าหนิงเชื่อแหละว่าทุกๆปัญหาณวันนี้จบแบบเนี้ยหนิงเองหนิงก็มีส่วนผิดแหละแต่หนิงทำในส่วนที่หนิงผิดดีที่สุดละแล้วหนิงไม่อยากเกลียดจริง
หนิงอยากให้วันนี้เนี่ยหนิงยังมีโอกาสที่จะจับมือกับจินเพื่อลูกแต่ถ้ามันดึงไปมากกว่านี้หนิงไม่มานั่งแอปคนเรามันช้ำเยอะๆมันก็จะเปลี่ยนจากความช้ำเป็นความเกลียดรักเยอะรักมากก็เกลียดมากหนิงไม่อยากเกลียดหนิงอยากจับมือกับเขาต่อแต่ในสถานะที่เขาเป็นพ่อของลูกหนิงไม่ได้ใช่ในสถานะที่เขาเป็นสามีหนิงหนิงว่าเนี่ยหนิงไตร่ตรองมาจนสุดละและน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีที่จินเองเขาจะได้มีอิสระและทำทุกอย่างได้อย่างมีความสุขแล้วไม่ทำให้ใครต้องเสียคิดดีแล้วจริงๆหนิงคิดเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราสองคนเวลาทะเลาะกันเขาก็จะมั่นใจว่าเรารักเขาต่อให้เขาทำผิดยังไงเราก็จะให้อภัยเขาหนิงก็มั่นใจว่าเขาอ่ะรักหนิงมากต่อจะให้หนิงวิดวัดอะไรยังไงเขาก็รักหนิงก็จะมีการท้าหย่ากันเบาๆมาตลอดเวลาแล้วระยะหลังมันพูดบ่อยซะจนมันไม่ได้พูดกับหนิงแต่ไปพูดกับเพื่อนและคนรอบๆข้างหนิงแล้วพอคนรอบๆข้างหนิงมาถามหนิงว่าเฮ้ยจะหย่ากันเหรอหนิงก็ขำเหมือนกับพูดไปงั้นแหละโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นหรอกป้าบอกใครจะไปอยากมันแล้วก็จะพูดอย่างนี้ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะจนกระทั่งช่วงที่หนิงพาลูกไปทำงานตอนนั้นหนิงไปพาพาร์ทเนอร์ชิพหนิงไปเที่ยวที่เกาหลีแล้วหนิงก็อยู่เที่ยวกับครอบครัวหนิงต่อแล้วก็เป็นข่าวในช่วงวันวาเลนไทน์หลังจากกลับมาที่เนี่ยแล้วที่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็พี่ๆที่เป็นพี่ที่เคารพทั้งของหนิงเองและของจินเองหลายๆท่านก็ทนไม่ไหวก็เรียกให้มาเคลียร์มาคุยแต่ในการคุยวันนั้นเนี่ยก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าเราหรือเขาพูดจินพูดแสดงว่าการที่จินขอหย่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกก็คือพอมีผู้หญิงทีก็ขอหย่าทีใช่ใช่มีผู้หญิงทีก็ขอหย่าทีแล้วที่ผ่านมาหนิงก็คือสามารถฝ่าฟันมันมาได้อ่ะแล้วก็ข้ามปัญหาพอจบผู้หญิงคนนั้นอ่ะมีปัญหาผู้หญิงใหม่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้อะไรที่ทำให้หนิงรู้สึกว่าฉันจะหย่าให้แล้วนะหนิงไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันสู้ต่อเพื่อเดี๋ยววันนึงเขาก็เบื่อผู้หญิงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันเหมือนเดิมหนิงไม่คิดแบบนี้หรอหนิงเหนื่อยพี่ก็เหนื่อยนะแต่มันไม่กระทบกับครอบครัวไงพี่มันไม่กระทบกับความรู้สึกทุกครอบครัวไม่มีใครไม่มีปัญหาทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นมันต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขเราได้นั่งคุยกันเองสองคนไหมที่ไม่ใช่มีคนอื่นเรียกเราไปคุยอะพี่คุยค่ะแล้วมันไม่โอเคหรือว่ามันไม่คุยค่ะมันก็จะจบลงแบบเดิมๆจนขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยละกันพี่เป๊กเรียกไปนั่งคุยก็จะได้รับการจบด้วยที่ว่าเราสองคนจะทำให้ดีที่สุดก็ดีแต่เหตุการณ์หลังจากวันที่กลับจากที่เกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ค่ะด้วยคำพูดที่ว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกพี่พูดหรือเขาพูดจินพูดค่ะพูดทำนี่หนิงก็บอกว่าโอเคได้แล้วเราจะรับผิดชอบลูกร่วมกันอย่างไรเขาก็ให้ข้อเสนอมา1 2 3 4ก็ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง1ฉบับเพื่อที่จะเอาเอกสารฉบับนี้เนี่ยยื่นไปให้ทนายทำเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอกสารฉบับนั้นอ่ะโหมันคงต้องแบบยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วหนิงต้องได้รับอะไรที่แบบ
เยอะแยะมากมายหนิงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเคลียร์ตัวหนิงเองนะเพราะว่าอันนี้มันคือจุดวีคของหนิงเวลาหนิงได้ยินสิ่งเหล่านี้คนจะเข้าใจว่าดาราเนี่ยแต่งงานกับคนรวยเพราะเราอะอยากสุขสบาย อยากใช้เงินเขาเวลาเราเกิดปัญหาอะไรเหล่านี้คนก็เขียนว่าก็เลือกเองคบเองอยู่สวยๆไปใช้เงินไป มันไม่เลิกหรอกเพราะว่าเงินน่ะเท่าไหร่โคตรเจ็บปวดเลยอะผู้หญิงคนนี้ทำงานหาเงินมาตั้งแต่อายุ15ส่งน้องเรียน3คนจบการศึกษาที่ดีมากทุกคนดูแลแม่และแต่งงานหนิงไม่เคยไปเดือดร้อนหรือพึ่งพาอะไรจริงๆเลยหนิงดูแลตัวหนิงเองทั้งหมดทุกคนเห็นหนิงว่าหนิงทำงานยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งในส่วนของลูกหนิงอ่ะก็รับผิดชอบลูกครึ่งนึงแต่เอกสารฉบับเนี้ยที่หนิงที่มันไม่จบอะเพราะว่าจินไม่มาทำอะไรในสิ่งที่จินตกลงว่าจะทำแล้วสิ่งที่หนิงห่วงที่สุดเลยอ่ะคือถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของหนิงคนเป็นแม่จะรู้ดีว่าความมั่นคงของลูกเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นี้ลินเท่านั้นแล้วสิ่งที่หนิงขอให้กระทำให้นิรินมันก็เป็นเรื่องเล็กมากๆใช้คำว่ามากๆซึ่งถ้าหนิงจะทำสิ่งเหล่านั้นเองในวันนี้หนิงก็ทำได้แต่หนิงคิดว่านั่นคืออย่างน้อยๆให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อยังได้ทำหน้าที่การเป็นพ่อให้กับลูกแต่หนูยังเชื่ออยู่นะว่าจินรักลูกมากหนิงก็ยังมีความเชื่อตรงนั้นเขาไม่มีวันทิ้งนิรินแน่นอนแต่สิ่งที่หนิงต้องการหนิงไม่ต้องการอะไรที่เป็นปากเปล่าปากเปล่าใครจะพูดอะไรก็ได้และปากเปล่าเนี่ยพอเวลาที่เราเนี่ยแยกสถานภาพความเป็นสามีภรรยาเราคือคนนอกเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งอะไรเขาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดมันควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารเพราะเราต้องการตัวเราในอนาคตว่าวันนี้เราเป็นสามีภรรยาเราทะเลาะกันเราพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าวันนึงเราแยกกันเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องไม่ทะเลาะกันด้วยเราต้องคิดอะไรหลายอย่างอย่างละเอียดและไกลๆไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าจะต้องทะเลาะกันในฐานะการเป็นเพื่อนกันงั้นตัวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ต้องเลิกกันดีกว่าไหมซึ่งเอกสารฉบับนี้หนิงก็ได้เซ็นไปเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่ได้มีการจดเซ็นใบหย่าใดๆและจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนิงก็ยังรอการที่จะมาเคลียร์ว่าจะทำยังไงว่าจะทำอย่างไรแล้วหนิงก็ไม่ได้รับการเคลียร์ตรงนั้นเลยซึ่งหนิงก็ไม่รู้ว่าหนิงควรจะทำตัวยังไงแล้วพอมันมีข่าวมีปัญหามีอะไรเข้ามาหนิงก็ไม่รู้ว่าหนิงจะตอบยังไงเพราะหนิงกำลังพยายามแก้ไขปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดซึ่งหวังว่าเดี๋ยวมันก็กลับมานะจนเนี่ยมีข่าวล่าสุดหลังบ้านมันมีอะไรที่วุ่นวายกว่านั้นเยอะจนหนิงตัดสินใจว่าถ้าหนิงไม่ลุกขึ้นมาเดินนำเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบแต่จริงๆเรื่องนี้หนิงเป็นคนรู้เองหนิงจำได้ไหมวันที่หนิงหนิงไม่ใช่เป็นคนรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังแล้วตอนที่พี่ได้ยินจากปากนิรินทร์พี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมองเป็นเรื่องขำมองเป็นเรื่องตลกคิดว่านิรินทร์พูดเล่นพูดเล่นห่วงพ่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอารมณ์ห่วงพ่อพี่ย่าอารมณ์เด็กลูกสาวอ่ะเนาะจะมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามันคือเรื่องจริงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วพี่ไปบอกลูกว่าไงไม่บอกลูกเลยไม่ต้องกลับไปบอกอะไรเพราะว่ากับเด็กเนี่ยบางทีพอเราเคลียร์เรื่องนั้นจบแล้วเราต้องไม่ไปซ้ำเรื่องเดิมกับเด็กหน้าที่ของแม่คือแค่
ประคองความจริงที่เขารู้ให้เขาเข้าใจความจริงในมุมที่เด็กควรจะเข้าใจแล้วเราก็เป็นคนที่เวลาเรามีอะไรเราก็คุยกับลูกทุกเรื่องเราก็จะพอเดาทางลูกถูกว่าความเข้าใจอันนี้มันเข้าใจไปแบบติดลบหรือเข้าใจแบบเชิงบวกหรือเข้าใจกลางๆแล้วแบบนี้การที่หนิงตัดสินใจว่าหนิงอยากหย่าละแสดงว่าหนิงก็ต้องคุยกับลูกเรียบร้อยหนิงผ่านการคุยกับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนิรินว่ายังไงบ้างคะนิรินก็ยังไม่เข้าใจคำว่าการหย่าเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาอ่ะจะไม่คนสำคัญที่สุดเลยนะที่เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เจอคือเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เจอคุณอารลินกับคุณปู่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคุณพ่อเขาเราก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะแม่ก็ยังเป็นลูกสาวปู่แล้วก็ยังเป็นพี่สาวอาและก็ยังเป็นเพื่อนพ่อหนูอยู่หนิงคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกจนหนิงมั่นใจแล้วหนิงออกมาพูดเพราะนี่คือสิ่งที่ผ่านกระบวนการความคิดของหนิงมานานมากแล้วใจจริงๆหนิงพี่ถามเลยนะว่าหนิงอยากหย่าไหมอยากนะเจ็บไหมเจ็บแต่หนิงไม่อยากเกลียดจินหนิงยังอยากให้จินเป็นพ่อที่น่ารักมากๆของลูกหนิงว่ามันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับลูกล่ะไปคุยกับนิรินยังคุยแล้วค่ะก็อย่างที่หนิงบอกว่าหนิงกับลูกมีอะไรนอนคุยกันทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องซึ่งกันและกันทุกเรื่องเขาก็โอเคสมมุตินะพี่หนิงสมมุติว่าจินเขาสามารถเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจของเขาได้ในเรื่องนี้แล้วเขาก็ยังอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวเรามันมีโอกาสไหมพี่หนิงช่วงหน้ามาฟังคำตอบจากปากของหนิงประณิตาหนิงพูดก็มีผลกระทบหนิงไม่พูดหนิงก็มีผลกระทบและคำพูดของลูกสาวที่บีบหัวใจคนเป็นแม่มันเจ็บปวดมากนะพี่ยาทำไมถึงไม่มาเล่าให้แม่ฟังคำตอบของนิรินทร์คือเอาล่ะเด็ดขาดCY แอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Centerสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อโอกาสการกลับมาคืนดีของหนิงปณิตากับสามีจะมีหรือไม่หนิงว่าเรื่องของอนาคตหนิงไม่สามารถตอบได้หนิงตอบได้แค่เรื่องวันนี้เรื่องวันนี้ณปัจจุบันที่หนิงตอบได้เพราะหนิงคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วแล้วสิ่งที่มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ในอดีตเอามาขึ้นตาช่างบวกลบคูณหารหลายๆอย่างหนิงว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดหนิงอยากมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขแล้วก็มีเพื่อนชื่อจินย้อนกลับไปสมัยก่อนหนิงก็จะมีความโกรธมีความแค้นผู้หญิงหรือบุคคลที่สามที่เข้ามาครั้งนี้ความรู้สึกหนิงเป็นยังไงอะมีความแค้นความโกรธไหมใช่คือจะพูดว่าไม่มีเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มีแต่หนิงอะจะไม่ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีเดิมๆที่สุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่หนิงพูดจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดตลอดเวลาเพราะความไม่มีสติของหนิงหนิงก็จะไปฟาดฟันอารวาสตบตีแย่งชิงด่าทอเธอด่ามาแบบนี้ฉันด่าไปแรงกว่านี้เธอไปให้ข่าวแบบนี้เดี๋ยวฉันให้ข่าวหนักกว่าเธออย่างนี้เพราะฉันถือว่าฉันเป็นคนของสื่อฉันอยู่ตรงนี้แต่วันนี้หนิงพยายามปิดทุกอย่างให้เงียบที่สุดแต่หนิงใช้วิธีจัดการตามกฎหมายที่ณวันนี้ถึงจะมีข้อตกลงในเอกสารตรงนั้นแต่หนิงยังไม่ได้เซ็นหย่าใช้วิธีจัดการตามกฎหมายตามภรรยาหรือจะพูดง่ายๆเมียหลวงอะที่ควรจะมีเขามีกฎหมายเอาไว้ให้จัดการหนิงได้ฟ้องบุคคลที่3ซึ่งศาลรับฟ้องหนิงเรียบร้อยแล้วพี่หนิงออกมาพูดครั้งนี้มันจะช่วย
ผลที่มันจะไปกระทบกับน้องนิรินได้มากกว่าที่จะไม่พูดถูกปะนิรินเจอคำถามที่โรงเรียนทุกครั้งที่มีข่าวมันเจ็บปวดมากนะพี่ย่านิรินไม่มาเล่าหนิงไปรู้จากคุณแม่เพื่อนสนิทนิรินแล้วหนิงก็ถามลูกว่าทำไมถึงไม่มาเล่าให้แม่ฟังคำตอบของนิรินคือช่วงนี้แม่ก็มีปัญหาเรื่องงานแม่เครียดแม่มีปัญหาเยอะแยะมากมายหนูไหวแม่โหลูกโอ้ยหนูโอเคหนูสบายหรืออย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นอ่ะหนิงก็ถามลูกว่าไปโรงเรียนมาเป็นยังไงหนิงก็จะคุยเป็นเรื่องตลกนะโอเคเปล่ามีใครมาพูดอะไรให้ไม่สบายใจเปล่าบอกแม่เลยนะโอ้ยโอเคแม่ทุกคนเขาก็มาถามหนูแหละแต่เขาก็จะบอกว่าแม่ฉันเล่าให้ฟังแต่แม่ฉันไม่ให้มาพูดกับเธอเพราะกลัวเธอเสียใจเขารู้กันทั้งโรงเรียนแหละแม่แล้วนิรินทร์ตอบไปว่าอะไรใช่ก็พ่อฉันแหละในข่าวเดี๋ยวพ่อกับแม่ฉันกำลังจะดีวอยซ์กันแต่เขายังรักกันนะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วครอบครัวของจิมล่ะคุณปู่คุณย่านิงมันจะมีผลกระทบไหมนิงบอกเลยว่านิงพูดก็มีผลกระทบนิงไม่พูดนิงก็มีผลกระทบไม่ว่านิงจะทำอะไรมันกระทบหมดแต่ถ้านิงไม่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาครั้งนี้ผลกระทบระยะยาวมันจะหนักกว่าแล้วนิงก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจนิงซึ่งก่อนหน้าที่หนิงจะมาที่รายการเนี้ยหนิงเองอ่ะหนิงก็ปรึกษามากที่สุดคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตหนิงเลยก็คือลูกแล้วสรุปแล้วตอนเนี้ยก็คือรอเคลียร์อยู่ให้ชัดเจนว่าตกลงยังไงใช่เพราะอย่างที่บอกแหละเงียบก็เสี่ยงให้หลายๆคนเข้าใจผิดและก็กระทบกับอีกหลายๆคนพูดก็เสี่ยงต่อการที่คนที่ไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจแต่อย่างที่หนิงบอกว่าข้อผิดพลาดในชีวิตหนิงมากที่สุดคือหนิงทำอะไรบางทีหนิงก็ขาดสติเวลาเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรโอ้ยหนิงพร้อมเป็นด่านหน้าลุยแก้ปัญหาทุกคนได้แต่พอเรื่องตัวเองล้มอ่ะล้มไม่เป็นท่าหนิงใช้เวลาค่อยๆ คิดค่อยๆล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาทบทวนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าหนิงตัดสินใจในการพูดครั้งนี้ทุกอย่างอย่างที่มีสติที่สุดแล้วการที่หนิงออกมาพูดวันนี้เรารับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งที่หนิงรู้สึกว่าฉันต้องพูดนะจะต้องแบบเคลียร์ความชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่ะอย่างเราเองเราก็ผ่านมาก่อนเราไม่ได้ทำแต่เราต้องออกมาพูด อันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ต้องออกมาพูดซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของแม่ที่ทำเพื่อนิรินทร์จริงๆถูกหนิงโอเคไหมคือพี่หนิงนั่งมาทั้งรายการหนิงไม่มีน้ำตาเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่หนิงอยากให้คนเข้าใจเนี่ยคือสิ่งที่พี่ย่าพูดพยายามมากนะแล้วหนิงอยากให้คนเห็นความพยายามของหนิงในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองที่มันแย่เพราะเดี๋ยวจะให้พี่หนิงไม่อยากมีน้ำตาเพราะหนิงไม่อยากโดนด่าว่าหนิงมาร้องไห้ออกรายการเนี่ยเข้าใจปะเฮ้ยมันก็ต้องร้องแน่อ้าวคนลูกเราทั้งคนผัวเราทั้งคนเดี๋ยวมันจะผ่านไปพี่หนิงเราก็เคารพในการตัดสินใจของพี่หนิงนะไม่ว่าพี่หนิงจะตัดสินใจยังไงเราก็เชื่อว่ามันจะทำให้พี่มีความสุขมากขึ้นทำให้นิรินทร์มีความสุขมากขึ้นทำให้บรรยากาศในบ้านอ่ะมันมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะตอนนี้หนูเชื่อว่ากลับไปบ้านน่ะมันไม่ได้ยิ้มกันหรอกมันยิ้มเบ้นแต่มันเป็นยิ้มแบบที่เหมือนเราเล่นละครมันไม่ได้ยิ้มนะมันยิ้มแบบมันร้องไห้อยู่อ่ะมันร้องไห้เท่าไหร่แต่มันเป็นยิ้มแบบที่เราฝืนยิ้มฝืนที่จะทำอะไรให้ลูกเราไม่รู้สึกแต่เราอ่ะโคตรเหนื่อยลูกรู้สึกพี่แต่เชื่อไหมเดี๋ยวพอทุกอย่างจบสมมติเคลียร์นะสมมติเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะหนิงอาจจะต้องร้องไห้อีกสักพักนึงเพราะว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แบ
นึกออกปะมันโอ้โห11ปีที่มันเป็นชีวิตครอบครัวกันมาแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นหมิงก็ต้องเข้มแข็งผ่านมันไปให้ได้โอเคไหมค่ะก็ขอให้เคลียร์ได้ในเร็ววันเข้าใจพี่หนิงรู้สึกถ้าเกิดพี่หนิงได้คุยพี่หนิงอยากจะบอกอะไรเขาบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราให้หนิงปณิตาไปคิดทบทวนกับคำตอบของคำถามนี้กันก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้มาเจอกับอีกหนึ่งสาวสวยกับเคล็ดลับความมั่นใจระดับเต็มสิบวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสาวสวยอีกคนนึงค่ะจะมาบอกเคล็ดลับความสวยความมั่นใจของเรานะคะว่าใส่อะไรแล้วมันสามารถใส่ได้สบายใส่ได้ทั้งวันไม่ต้องกังวลเลยถามเธอเลยดีกว่าค่ะคุณมินนี่สวัสดีค่ะ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 คุณผู้ชมค่ะสวยมั่นใจเบ้อเลยใช่แต่อย่างนี้ก็ได้หรอเซ็กซี่แล้วก็มั่นใจแล้วจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยไม่ชอบการใส่สปอร์ตบาร์ชินกับการใส่ชุดชั้นในที่มีตะขอหน้าตะขอหลังแล้วสายชุดชั้นในเนี่ยเคยจะปัญหาไหมคะคุณผู้ชมมันเกิดการกดทับจริงแล้วก็เจ็บเนาะแล้วก็เจ็บแล้วก็เป็นรอยแล้วบางทีตรงเนี้ยแบบว่าเป็นคลั่งเลือดเลยใช่บางคนเนี่ยใส่ชุดชั้นในตั้งแต่แปดโมงเช้าจนสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มยังไม่ถอดเลยนะผู้หญิงจะเจอปัญหาคืออยากจะให้หน้าอกเนี่ยสวยก็จะต้องกระชับสายตรงนี้มันก็จะยิ่งลังคอให้เจ็บให้ปวดและที่สำคัญชุดชั้นในที่มีโครงฟองน้ำฟองน้ำหนาเกินไปอับชื้นหรือชุดชั้นในที่มันมีโครงเหล็กนะมันก็จะกดทับบริเวณเนื้อตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยก็เจอชุดชั้นในที่แบบไม่เก็บทรงเลยอ่ะเนื้อแพทไปทางซ้ายทีแพทมาด้านหน้าทีแพทไปตรงนี้ทีปิ้นไปข้างหลังทีใส่แล้วไม่สวยเลยถ้ามันไม่มีความสุขลองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีชุดชั้นในนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตบาร์ขายดีของเราเนี่ยวางอยู่ตรงนี้แล้วมีออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยถึง12สีด้วยกันนะคะและที่สำคัญเลยที่ขายดีเพราะว่าเนื้อผ้าของเราเนื้อผ้าเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ 96% เป็นไนลอนถึง 4% ให้ความรู้สึกคือใส่ข้างบนก็ได้ใส่จากข้างล่างขึ้นมาก็ได้แล้วดูความยืดหยุ่นของเขามันมีความยืดหยุ่นขนาดหน้าอกใส่ได้ถึง25นะคะไปจนถึง42เป็นฟรีไซส์แล้วจะบอกเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยคนตัวเล็กใส่ปุ๊บขยายแค่นี้ใช่ป่ะแต่คนตัวใหญ่เนี่ยใส่ปุ๊บขยายแค่นี้แต่พอถอดปุ๊บมันจะกลับมาตัวเท่าเดิมต่อให้คุณซักนะคะกี่ครั้งก็ตามมิ้นการันตีซักได้เกิน100ครั้งใส่ถุงซักผ้าแล้วโยนเข้าไปในถังซักผ้าได้เลยผ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผ้าที่เป็นนะคะโพลีเอสเตอร์เนี่ย 96% นะคะไนลอนอีก 4% เนี่ยมันจะให้ความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็การคืนตัวใช่การคืนตัวที่เป็นอย่างดีแบบนี้จะบอกว่าปุ๊บปึ๊บกลับมานี่เหมือนเดิมโอ้ยเลิศและข้อดีของเรานอกจากตัวเนื้อผ้าจะนุ่มเบาบางระบายอากาศได้เป็นอย่างดีตัวฟองน้ำไม่อับชื้นและตัวทรงเราออกแบบมาให้ทรงนี่นะคะเวลาสวมใส่เข้าไปปุ๊บตัวบริเวณบ่าค่ะขออนุญาตหยิบที่หุ่นนะเรามีการคำนวณมาแล้วนะคะว่ามันจะต้องมีความกว้างพอที่จะโอบรับน้ำหนักของเต้าของเราได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะบางคนใส่ชุดชั้นในนอนสปอร์ตบาร์ของเราใส่นอนได้เลยใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่จะบอกว่านุ่มมากตรงนี้มันออกแบบมาให้หนาพอแล้วไม่กดทับบริเวณคอไม่ปวดคอไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดบ่าไม่ทำให้คุณทรมานใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เพราะเขาคำนวณมาแล้วมีความกว้างพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้ากว้างพอแล้วก็อบอุ้มหน้าอกของเราขึ้นมาสวยงามได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นจีบด้านหน้าหรือโครงที่ตัดเย็บขึ้นมาเนื้อผ้านะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผู้ชมดูตรงด้านหลังเนี่ยมีความกว้างพอแต่ไม่อึดอัดมันช่วยในเรื่องอะไรเก็บเนื้อส่วนปิ้นค่ะแม่จะปิ้นด้านล่างนะคะหรือปิ้นพื้นข้างบนหรือว่าปิ้นตรงนี้หรือจะเป็นแหนเหมือนข้าวต้มมัดไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะด้วยความที่เขาเป็นเส้นใยที่เป็นสแปนเด็กอย่างที่บอกไปโอบรัดส่วนต่างๆของร่างกายของเราปิดรัดส่วนต่างๆของร่างกายของเราแต่ไม่อึดอัดเก็บทรงแล้วทรงสวยมากใส่ชุดอะไรก็สวยไม่ใส่ก็สวยแม่อยากจะโชว์ให้เห็นใส่อย่างนี้ค่ะใช่น้องบางทีเราไม่ต้องไปใส่เสื้อทับอ่ะใช่ใส่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ใช่แล้วอย่างแม่ย่าอย่างเงี้ยไปเล่นฟิตเนสแม่ก็ใส่แบบนี้ได้เลยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะวันนี้มิ้นจะให้ทุกสีที่คุณชมเห็นอยู่ตรงนี้ใครที่กดเข้ามาทัน88สายแรกค่ะเห็นทั้งหมดนี้ไหมคะหลายคนเราสีสวยจังเลยพี่มิ้นตัวที่พี่มิ้นใส่ก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีเทาสีดำสีครีมนะคะสีแดงหรือสีน้ำเงินอันนี้สีมาแรงนะสีขายดีด้วยสีที่มิ้นใส่โอ้โหนี่ก็สวยแม่สวยทุกสีนี่สวยทุกสีมีสีน้องมีสีม่วงแล้วก็มีสีฟ้าอ่อนด้วยเยอะมากค่ะแม่คือเลือกไม่ถูกใช่ปะจริงเลือกไม่ถูกเอางี้แม่
88สายหนูให้ครบสีทุกสีหนูให้ครบสีเดี๋ยวก่อนหมายถึงทุกสายได้หมดเลยเหรอทุกสายพี่โทรทัน88คน88คน88ชุดเอาอย่างนี้เอาสีนะคะพื้นฐานไปก่อนด้านหลังมินให้หมดเลยนะเนี่ยสีชมพูสีเทาสีดำสีกรีอันนี้ให้ไปก่อนและมินจะให้คลาสสีไปอีก4ตัวนะคะและถ้ากดทัน88สายนะคะให้ไปอีก4ตัวเฮ้ย4บวก4บวก4เป็น4312ตัวแม่จ้าจากราคาปกตินะตัวหนึ่งเนี่ยเกือบ400บาทวันนี้ให้ผู้ชม12ตัวจาก 4,680 บาทเหลือ999บาทกดให้ฉันเดี๋ยวนี้กดเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ021143393ค่ะ021143393หรือแอดไลน์ก็ได้แม่ @cs63 ใครกดทันก็ทันใครแอดไลน์ทันก็ทันเพราะ88สายนี่รวม2คอนะโอ้ทันไปแล้วแม่แล้วก็ทั้งไลน์เร็วๆเลยเอาไปเลยเอาด้วยเอาด้วย3393นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @cs63 ตอนนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าซื้อ4ตัวนี้มินแถมคลาสสีให้อีก4ตัวและถ้าทัน88มินให้อีก4ตัวทั้งหมด12ตัวย้ำ999บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว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 ยังไงอีกคะกดทัน88สายส่งฟรีให้ด้วยนี่ไปแล้วคุณค่ะคุณใช่และตอนนี้ยังไงคะสายไปรันเร็วมากไปแล้ว48สายนี่ไงเลยนะว่าสายไปรันเร็วมากๆเชื่อว่าเร็วมากใช่ใช่โปรดีมาก12ตัว999ถูกและจะบอกว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นชุดชั้นในที่ตอบโจทย์สำหรับทุกวัยหลายคนบอกว่าอุ๊ยไม่ชอบใส่สปอร์ตบาร์เลยไม่เคยใส่มันจะอึดอัดไหมบอกเลยนะคะว่าอย่างเรารุ่นเราเนี่ยสวมอย่างนี้มาปุ๊บมันง่ายรุ่นแม่เราบางทีแขนเขาติดอะไรเขาติดใช่ท้องใส่เลยค่ะจากข้างล่างขึ้นมาแขนสอดฟ้าตัดสายนี่เดียวปุ๊บดึงขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยสวยมากคือต้องบอกว่าใส่นี้มันติดนะจะบอกว่าแม่ติดใจอ่ะชุดชั้นในแบบนี้มากใช่ไหมแม่เพราะว่าก่อนนั้นไม่มีปัญหาแบบนี้เลยกดข้างๆมั่งไซส์ไม่ได้มั่งเต้าใหญ่เต้าเล็กอะไรไม่รู้พอเป็นอย่างเงี้ยได้หมดสบายและไม่อึดอัดไม่ต้องกังวลเลยนะว่าตัวโครงเนี่ยมันจะมากดเพราะไม่มีโครงด้วยทรงของเขาคุณผู้ชมค่ะเขาจะช่วยแบบโอบอุ้มหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยงามไม่หย่อนคล้อยคุณมินนี่คะขออีกนิดนะคะ12ตัว999บาทใช่ฉันนั่งคำนวณในสมองเมื่อกี้นิดตัวนึงมันไม่ถึง100เลยนะคะไม่ถึง100บาทราคาดีอ่ะคุณเหลือไม่ถึง20สายใช่ได้มาทั้งทีต้องเพิ่มแล้วล่ะแม่พ่อโปรดีมากมีไม่ให้กลับแม่หนูให้แม่ไปเช็คกับทุกบ้านเลยว่าใครให้เยอะ12ตัวราคานี้ไม่มีแล้วรู้แล้วมันไม่มีแต่อยากได้อีกขอเพิ่มไม่ได้ลูกค้าหาเขาขอเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะลูกค้านับของแถมเองนะคะเงินเพิ่มเองเลยนี่น่ารักอ่ะ100สายเย้ไม่ถึง100สายกด100สายลูกค้าอยู่เลยกล้าขอแม่มาเองให้เพิ่มไม่ได้100สายให้4สีเบสิกด้านหลังแถมอีก4สีแบบคลาสสีให้และถ้ากดทันอีก100สายแถมเพิ่มอีก4เท่ากับคุณได้12ตัวราคา 4,680 บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะซื้อ4แถม8ได้ไปเลยนะคะ12ตัวในราคา999บาทกดและโทรให้ทันอีก100สายสุดท้ายที่เพิ่มให้นะขอให้ทันนะคะ021143393 021143393หรือแอดไลน์มาที่ @cs63 จะบอกว่าถ้ากดทันอีก100สายแม่หนูส่งฟรีให้อีกนะส่งฟรีให้เลยจ่ายแค่999บาทเอาไปเลย12ตัวใส่ได้ตั้งแต่หน้าอก25ไปจนถึง42มิ้นบอกเลยนะซื้อเนี่ยครั้งนี้ซื้อแค่คนเดียวเอาไป12ตัวใส่ตั้งแต่ลูกสาวไปถึงคุณแม่คุณยายนะได้เลยยายทวดให้หมดเลยจริงแล้วอ่ะใครเป็นผู้หญิงหรือว่าสาวสองนะคะที่อยากจะได้หน้าอกสวยไม่อึดอัดนะคะจัดเลย12ตัวนะคะ999บาทค่ะรสมากสบายมากต้องรีบจัดเลยครับโปรดีมากๆ999บาทได้12ตัวด้วยกัน12ตัวค่ะ021143393หรือ @cs63 ขอให้ทันนะคะเพิ่มต่อจากนี้ไม่ได้แล้วจริงมากนะคะคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาบ่อยๆนะโปรดีๆแบบนี้เนาะจริงจะได้มาอีกหรือเปล่าคุณมาสิมาสุดมาอีกต้องมาอีกบอกลูกค้ามาบ่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้ามาฟังคำตอบจากปากของหนิงปณิตากับคำถามนี้ถ้าเกิดพี่หนิงได้คุยพี่หนิงอยากจะบอกอะไรเขาบ้างแล้วให้อภัยเขาไหมถ้าสมมติว่าสถานะเปลี่ยนแต่อยู่ด้วยกันมันเป็นไปได้ไหมพี่หนิงจบของปัญหาทั้งหมดหนิงอยากให้เรื่องนี้จบยังไงช่วงหน้า
Concept Show กลับเข้ามาสู่รายการคุยซับโชว์สเปเชียลกันต่อเรายังอยู่กันที่ร้านมาทิวดาโฮมร้านเฟอร์นิเจอร์สุดหรูสไตล์อิตาเลียนใจกลางสุขุมวิท31กับการตอบคำถามของหนิงปณิตาที่ว่ามีอะไรอยากจะบอกไปถึงสามีหรือไม่ถ้าเกิดพี่หนิงได้คุยพี่หนิงอยากจะบอกอะไรเขาบ้างจริงๆหนูคุยไปทุกเรื่องแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยหรอเกิดเรื่องแล้วหนิงก็พยายามที่จะคุยแต่เขาไม่คุยหนิงก็จะใช้วิธีส่งข้อความซึ่งในการส่งข้อความนั้นก็จะมีน้องสาวคุณจินอยู่กำลังใจที่คอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยซัพพอร์ตพี่ชายคุยให้เข้าใจนิ่งว่านิ่งคุยไปหมดทุกเรื่องแล้วในหลายๆเวอร์ชั่นแล้วยังรักเขาไหมรักในความที่ข้างหน้าน่าจะรักกันเป็นเพื่อนได้อย่างเดียวเลยที่อยากจะบอกเลยคือทำเพื่อลูกเถอะไม่ต้องทำเพื่อหนิงเพราะวันนี้ในส่วนของหนิงอะหนิงจบแล้วที่เหลือคือทำเพื่อลูกไม่ต้องอึดอัดใจในส่วนของหนิงเลยคือหนูรู้เลยว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยคือต้องคิดมาเป็นเวลาแบบมันไม่ใช่แค่แบบ7วันอ่ะคือมันต้องกรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีกมันถึงจะพูดออกมาว่าอยากจะแบบเหมือนกับอยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนแบบเนาะใช่ใช่มันยากนะพี่11ปีอ่ะเนาะแล้วพอมันจะเปลี่ยนอ่ะมันเป็นเรื่องยายบอกหนิงเสมอว่าคนเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและจบมันให้เร็วเราถึงจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เร็วต้องยอมจบก่อนถ้าเราไม่ยอมจบเราเริ่มใหม่ไม่ได้สุดท้ายเลยหนิงอยากให้เรื่องนี้จบยังไงให้หนิงกับจินอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของนิรินอยากให้ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับใครทุกวันเนี่ยนั่งคุยกันอยู่พรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าคนนี้เสียคนนั้นเสียอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกให้จัดการให้ลูกซะจะมากจะน้อยขอให้ทำให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขามันเป็นไปได้ไหมพี่หนิงถ้าสมมติว่าสถานะเปลี่ยนแต่อยู่ด้วยกันเคยคิดแต่สำหรับผู้หนิงไม่น่าจะเหมาะขอแยกกันก่อนสักพักดีกว่าพักขอแยกกันก่อนสักพักดีกว่าบางคู่สถานการณ์อย่างนี้ทำได้แต่บางคู่สถานการณ์อย่างนี้ทำไม่ได้ขอแยกกันก่อนสักพักดีกว่าแต่ในมุมของหนิงอ่ะหนิงมีแต่ความหวังดีมีแต่ความหวังดีจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยหนิงก็อยากให้เขาได้เจอคนที่แมทกับเขาที่เข้าใจเขาและอยู่กับเขาอย่างมีความสุขเพราะหนิงเชื่อว่าชีวิตเขาถ้ามีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขด้วยแล้วให้อภัยเขาให้อภัยเขาไปนานแล้วไม่งั้นหนิงจะไม่กล้าพูดคำว่าจะไปไหนบอกหนิงตรงๆเดี๋ยวหนิงช่วยเดี๋ยวมีข่าวหนิงช่วยทำทุกอย่างแล้วล่ะคือบางคนก็จะบอกว่าดูจากภายนอกก็จะบอกว่าก็พี่หนิงเป็นอย่างนี้ไงก็พี่หนิงเป็นอย่างนี้ไงซึ่งจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะทำอะไรไว้แล้วบ้างเราปรับขนาดไหนแล้วเราพยายามแล้วที่สุดแล้วอะจนมันถอยมาสุดทางแล้วมันถึงมีอย่างเงี้ยถูกปะแค่มีคนเห็นว่าหนิงเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแค่นี้มันก็กำลังใจแล้วอะเบนคนเราเวลาที่เราอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอะหนิงเป็นคนไม่ดีหนิงลูกคนเกลียดหนิงเยอะแยะหนิงเป็นคนลุยหนิงเป็นคนหำหนิงเป็นคนแบ
เป็นคนชัดเจนอะแล้วมันก็มองหนิงติดลบแต่ถ้าวันนึงที่หนิงก็อยากจะแก้ไขตัวหนิงเองอะขอให้โอให้โอกาสหนิงหน่อยแล้วให้กำลังใจหนิงหน่อยหนิงก็อยากเป็นคนดีกับเขาเหมือนกันอะคำพูดเมื่อกี้หนิงอัดมาทั้งรายการหนิงไม่มีน้ำตาแต่หนิงรู้สึกว่าแบบแค่เห็นหนิงในมุมบางๆว่าหนิงเปลี่ยนตัวเองได้พอแล้วอะแล้วหนิงก็จะทำให้มันดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนิงบอกว่าหนิงอยากเป็นแม่ที่ดีเพื่อลูกแค่นั้นเองเลยซึ่งหนิงก็เป็นแม่ที่ดีมากอยู่แล้วอะคนใกล้ชิดก็จะรู้ว่าทุกอย่างก็เพื่อลูกอะทำงานเสร็จวิ่งไปรับลูกเช้าตื่นส่งลูกทำแต่งานทุกอย่างดีคนที่รู้ที่สุดคือลูกว่าเรารักเขามากแค่ไหนขอบคุณพี่หนิงนะเนี่ยหนิงไม่หนิงต้องขอบคุณทุกคนแหละโดยเฉพาะรายการเราที่สละเวลาทำเทปนี้ให้เราหนิงบอกเลยว่าครั้งเดียวอะพูดแล้วหนิงก็อยากพูดในสิ่งที่มันเป็นเซฟโซนหนึ่งนะหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปก็ไม่ต้องมาถามอะไรหนูอีกแล้วนะอ่ะขอสรุปปิดท้ายเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ได้มาบอกความจริงกับหลายๆคนที่หลายๆคนสงสัยว่าสรุปแล้วหย่ากันหรือยังตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่ได้หย่านะคะยังมีสถานะเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันอยู่แต่ถ้าสมมติว่าวันนึงคุณจินได้ทำตามข้อตกลงตามรายละอักษรที่เราได้ตกลงกันไว้แล้วอันนั้นก็อาจจะเกิดการหย่าได้จริงแต่ตอนนี้ยังนะคะยังไม่หย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะก็คือยังเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลที่3เข้ามาหรือว่าไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรที่ทำให้ครอบครัวเขาที่มันมีสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกสั่นคลอนนะคะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนเอาเป็นว่ารวมๆสาวๆทั้งหลายหรือว่าบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขาจดทะเบียนสมรสตรงนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้ดีๆนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะว่าการที่บ้านใหญ่ละกันเขามีความเจ็บปวดนะใช่ทุกข์ใจลูกอีกมันเป็นปัญหาที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นทุกๆสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรคิดดีๆสำคัญมากปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแหละเคลียร์ปัญหาให้มันจบเร็วๆหนิงว่าดีที่สุดสำหรับนิรินในสถานะของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรายังอยากรักกันในสถานะที่ดีของความเป็นเพื่อนเราจะไม่เกลียดกันนะทุกครอบครัวอย่าเกลียดกันเลยพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรสังคมสมัยนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันนี่มันยุคไหนแล้วอะอย่าทนเพื่อเกลียดอย่าเคลียร์ดีกว่าขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะพี่หนิงเนาะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะผ่าตัดทีเดียวให้มันจบแล้วก็รักษาแผลรักษาใจหลังจากนี้แล้วก็ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังฉะนั้นเมื่อมันสุดแรงเอื้อมสุดมือที่จะเอื้อมหนิงขอจบปัญหาเองดีกว่าหนิงอยากจับมือกับเขาต่อแต่ในสถานะที่เขาเป็นพ่อของลูกหนิงอย่างน้อยๆให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อยังได้ทำหน้าที่การเป็นพ่อให้กับลูก